ตอนนี้เราเทสกันที่ช่อง5นะครับสำหรับในตอนค่ำคืนวันนี้นะก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับตรงด้านหน้าเนี่ยนะก็มีป้ายนะครับป้ายเขียนว่าพิชัยชุมพลนะครับสำหรับในการเทสทีวีดิจิตอลในค่ำวันนี้นะครับก็เป็นการเทสว่าในค่ำๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราเวลาเราขับรถไปในเมืองนะครับใหญ่นะครับแล้วก็ดูทีวีนะครับนี่เป็นภาพเดี๋ยวเขาเก็บถอยหลังนิดนึงนะครับนะถอยหลังนะครับกล้องจอโซนี่นี่ชัดเหลือเกินนะครับเขาเกียร์ถอยหลังก็จะมีการตัดภาพแล้วก็ตัดเสียงทั้งหมดนะครับเราจะเริ่มออกแล้วนะครับสำหรับในการเทสวิดีโอที่บริเวณที่ลานยะโมนะครับบริเวณตลอดจนแพร่ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีท่านสุริยะโมนะครับแล้วก็จะกระเทสนะครับตอนนี้เนี่ยนะเราก็มาถึงแล้วนะครับในบริเวณด้านนี้เนี่ยก็ถือว่าทีวีดิจิตอลติดรถยนต์นะครับนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ดีนะครับด้านข้างของเรานะครับก็คือบริเวณที่อนุสริยะโมสุริยะโมที่ตรงนี้นะครับสำหรับบริเวณด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมที่มีคนมาไหว้พระตอนคืนเยอะนะครับแล้วก็สำหรับทีวีดิจิตอลเราเองเนี่ยก็สามารถทำงานได้ดีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากลานยะโมแล้วเนี่ยเราจะทดสอบขับรถบริเวณด้านนี้นะฮะดูว่ามีสะดุดภาพหรือว่ามีปัญหาหรือไม่นะครับเราจะเช็คกันที่ช่อง5นะครับที่มาร์ก2วันนี้เวลา14:30แล้วก็วิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับยามค่ำคืนแบบนี้นะก็ถือว่าใช้ได้ดีเห็นไหมฮะนะเราจะหยุดเทินที่บริเวณมาตรงหลังยะโมนะครับมาที่หลังยะโมนิดนึงณศาลาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ที่ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงรวมจำนวนทั้งสิ้น446ทุนประกอบด้วยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทองด้านนี้ทงทองสนามหลวงแล้วก็พระธรรมทูตกองทัพสนามหลวงนะครับค่ำคืนวันนี้ที่โคราชนะครับศาสนาแห่งชาติเป็นบรรยากาศที่จอทีวีดิจิตอลของเราได้ทดสอบทีวีดิจิตอลที่นี่นะครับด้านนั้นเป็นห้างคลังพาซ่าขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2547เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาต่อไปครั้งนะฮะชั้นสูงและส่วนนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ยะโมนะครับสร้างความยะโมก็จะเปิดให้ดูนิดนึงนะที่ถูกต้องเป็นรองและจังหวัดพระพุทธศาสนาเป็นหลักความจริงใจและความที่แข็งประชาชนแล้วก็สำหรับการเทสทีวีดิจิตอลสำหรับในค่ำวันนี้เนี่ยเราก็จะเทสกันรอบๆนะครับดูว่าเราจะเคลื่อนต่อไปนะฮะติดตามรับชมสวัสดีค่ะนี่เป็นบริเวณใจกลางเมืองโคราชนะครับที่บริเวณลานยะโมนะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าประตูชุมพลนะฮะประตูชุมพลไม่มีติดขัดเลยนะฮะถือว่าทีวีดิจิตอลของเราเองเนี่ยนะครับของซีซั่นเองสามารถผ่านนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะน่าสนใจสำหรับท่านที่ใครมองหาทีวีดิจิตอลนะครับสักเครื่องหนึ่งนะครับผมก็นำเสนอเป็นยี่ห้อล็อกเซ่แล้วกันนะครับรับรองด้วยว่าทีวีดิจิตอลของล็อกเซ่เนี่ยไม่ผิดหวังจริงๆปั่นเพื่อแม่ครับผมนะครับสำหรับด้านหน้าของเราเนี่ยก็เป็นข้างคลังนะฮะผู้ที่ลงทะเบียน4,000ในกรุงเทพมหานครกับกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จท่านเราก็จะทำการเลี้ยวซ้ายไปพร้อมปั่นเพื่อแม่ให้นำรหัสลงทะเบียนเลี้ยวซ้ายไปทางรางรถไฟไปแสดงเพื่อรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานตรงส่วนบริเวณด้านนี้เนี่ยด้านซ้ายมือจะเป็นส่วนราชการนะครับเรามาดูกันครับนะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะฮะถึงไม่เห็นนะฮะแต่ผมก็จะบรรยายให้ฟังว่าบริเวณด้านนอกเนี่ยเป็นอะไรบ้างชมการแข่งขันฟุตบอลและคอนเสิร์ตจากศิลปิน AM ทีวีดิจิตอลก็ยังทำงานได้ดีดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thai.com
www.byformup2015.com เราก็ตรงมานะครับตรงไปเรื่อยๆ byformup นะครับตรงไปเนี่ยก็จะเป็นค่ายสุรนารีนะครับเลี้ยวซ้ายก็เป็นศาลแขวงจังหวัดนะครับนะเราก็จะตรงไปทางค่ายโอ้ยมีคนมากครับด้านขวามือสำนักงานอัยการภาค3นะครับอยู่ด้านขวามือตอนนี้เราวิ่งอยู่ประมาณ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเมืองน่าจะไม่วิ่งเร็วนะครับตอนนี้ก็ใกล้ๆค่ายนะครับก็มีสะดุดเล็กน้อยนะฮะสำหรับด้านหน้าเนี่ยเป็นด้านหน้าเป็นรางรถไฟแล้วนะครับคุณซื้อที่นี่ได้เลยนะครับเพราะที่นี่มันเป็นที่ที่สวยงามมากเมื่อถึงนี่ครับเรากำลังข้ามรางรถไฟนะครับด้านข้างนี่เป็นรถไฟนะครับเราก็จะทำการเลี้ยวขวานะครับจนด้านหน้าได้เป็นค่ายนะครับการเลี้ยวขวาของเราครั้งนี้ก็เราจะล้อไปตามชุมชนนะครับที่อยู่เรียบรางรถไฟตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ปกติแล้วไม่เคยเทสทีวีดิจิตอลยี่ห้อใดที่ภาพนิ่งได้ขนาดนี้มาก่อนนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้เองเนี่ยภาพที่ได้จากทีวีดิจิตอลของเราก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับสวัสดีครับ